เนื่องในโอกาสวันรัฐธรรมนูญแห่งชาติครบรอบ30ปีวันที่15สิงหาที่ได้หมุนเวียนบำจุครบรอบอีกวาระหนึ่งหลายภาคส่วนได้มีการจัดพิธีในการเฉลิมฉลองโดยเล่าคืนประวัติความเป็นมาวันรัฐธรรมนูญแห่งชาติกรมตำรวจคุ้มขังและสร้างกระทรวงป้องกันความสงบได้จัดพิธีหวนคืนหมุนเสื้อวันรัฐธรรมนูญแห่งชาติครบรอบ30ปีกรมตำรวจคุ้มขังรัฐสร้างกระทรวงป้องกันความสงบจัดพิธีปาฐกถาวันรัฐธรรมนูญแห่งชาติครบรอบ30ปีในวันที่16สิงหาคม2021ให้เกียรติปาฐกถาโดยท่านพลจัตวาสมฤทธิ์ดาวหงสุริหัวหน้ากรมคุ้มขังรัฐสร้างกระทรวงป้องกันความสงบมีบรรดาคณะผักคณะกรมหัวหน้าแผนกห้องแผนกพร้อมด้วยพนักงานหลักแหล่งเข้าร่วมรับฟังในโอกาสนี้ท่านพลจัตวาสมฤทธิ์ดาวหงสุริได้ยกให้เห็นความเป็นมาและความหมายความสำคัญของวันรัฐธรรมนูญแห่งชาติซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแม้นมากผลรวมยอดแห่งการต่อสู้อันละเอียดละเอียวยาวนานและผลงานอันยิ่งใหญ่ที่ประชาชนลาวบรรพเฒ่าหยาดได้ในตลอดระยะภารกิจแห่งการปฏิวัติชาติประชาธิปไตยการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาก็คือในภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นการยืนยันถึงความเป็นเอกราชสิทธิอำนาจอธิปไตยและผืนแผ่นดินอันครบถ้วนของประเทศชาติต่อสากลซึ่งได้กำหนดระบอบการเมืองเศรษฐกิจสังคมการป้องกันชาติป้องกันความสงบการต่างประเทศสิทธิและพันธะพื้นฐานของพลเมืองระบบการจัดตั้งกงจักรรัฐของระบอบประชาธิปไตยประชาชนส่องแสงให้เห็นอย่างจะแจ้งถึงความมุ่งมั่นปรารถนาอันสูงส่งและความเด็ดเดี่ยวตัดสินใจอันแห่งกล้าของวงคณะญาติแห่งชาติลาวเพื่อพร้อมกันปลุกเบิ่นสู่สนเพื่อสร้างรัฐของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงบรรลุจุดหมายประเทศชาติมั่งคั่งเข้มแข็งประชาชนหังมีผาสุกสังคมมีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นประชาธิปไตยยุติธรรมและศรีวิไลทั้งนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้คณะพรรคคณะปัญชาทุกคันและพนักงานแรงทุกคนภายในกรมคุ้มขังรัฐสร้างได้รับรู้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความหมายความสำคัญเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งชาติลาวและพร้อมกันนำไปจัดตั้งพันขยายเข้าในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานวีซ่าเฉพาะของตนให้มีผลสำเร็จพร้อมเดียวกันนั้นในพิธีทานพันโทจูมวิไลแก้วทองศรีหัวหน้าแผนกการเมืองได้ขึ้นผ่านข้อตกลงเลขที่1347 1348 1349ทับปกส.ว่าด้วยการอนุมัติให้นายตำรวจพักการรับอุดหนุนบำนาญจำนวน3ท่านคือท่านพันโทวิงวอนสอนดาสุขท่านพันโทสมบูรณ์ศรีสุวรรณและท่านพันโทนางแพงเพชรขุนมณีพิมพ์ที่ฮอดอายุเกษียณบำนาญตามแนวทางนโยบายของพรรครัฐฝากออกตื่มอีก